วัสดีครับท่านผู้ชมครับมองโลกแบบวิกรมนั้นวันนี้อยากจะเข้าใจเรื่องของสิงคโปร์มากขึ้นนะครับอาจารย์คงจะเห็นนะครับว่าผู้บริหารสิงคโปร์ระดับสูงนั้นล้วนแต่มีการศึกษาชั้นยอดของการศึกษาระดับชั้นยอดอันที่สองมีความซื่อสัตย์จนกระทั่งสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่โปร่งใสเป็นประเทศที่มีคอร์รัปชันน้อยที่สุดในโลกพระอาจารย์มองอย่างไรว่าถ้าเกิดคนเรานั้นเดินไปอย่างแนวนี้แน่นอนโอกาสแห่งความสำเร็จมันย่อมสูงกว่าคือเขาสร้างประเทศครับก็ทำอย่างมีระบบครับไม่ใช่ว่าทำก่อนคิดทีหลังใช่ใช่ใช่คือมีการวางพิมพ์เขียวประเทศก่อนว่าประเทศเล็กๆแห่งนี้เนี่ยจะอยู่ตรงไหนในเวทีโลกแล้วเวลาผู้นำของเขาคิดเขาคิดระดับโลกคือเวลาแกคิดอะไรเนี่ยแกไม่ได้คิดแถวนี้เลยนะแกมองระดับโลกตลอดเวลาใช่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 แล้วคนรุ่นใหม่ในประเทศนั้นเวลาคิดอะไรก็จะชวนกันคิดในระดับโลกการที่เขาวางเพดานทางความคิดเอาไว้มันทำให้เรียกร้องต้องการคุณภาพคนในประเทศสูงเห็นไหมแต่ถ้าเขาวางเพดานทางความคิดเอาไว้ว่าเราจะเอากันแค่นี้ละเราก็ไม่ต้องทะเยอทะยานอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำคือจุดแข็งอันดับหนึ่งเขาได้ผู้นำที่เป็นนักบริหารตัวจริงประเด็นที่สองก็คือการศึกษาที่เข้มแข็งแล้วไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอะไรเขาวางครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาก็มองไปตรงนั้นแล้วเอาต้นแบบที่ดีที่สุดมาประยุกต์เข้ากับประเทศของเขานี่ประเด็นที่สองประเด็นที่สามกฎหมายต้องสำเร็จมีความเรียกว่าเข้มแข็งถูกต้องถ้าไม่มีธรรมาภิบาลถ้ากฎหมายไม่สำเร็จคนไม่มีหลักประกันเลยมันก็จะตีกันตลอดเวลาสิวันนี้พระอาจารย์ทราบไหมว่าเรื่องอาชญากรรมในสิงคโปร์นั้นต่อปีนะทั้งประเทศเลยต่อปีเนี่ยไม่เกิน600คดีและกว่าครึ่งเป็นชาวต่างประเทศไปซะที่ไปทำเลือกที่นั่นใช่ไหมเห็นไหมประเด็นที่4คือประเทศนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโปร่งใสวัฒนธรรมโปร่งใสนั้นตั้งแต่บิดาแห่งประชาชาติคือผู้ก่อตั้งประเทศทำเอาไว้ทำตนให้เป็นตัวอย่างถึงขนาดมีคำกล่าวว่าถ้าใครคอร์รัปชันอย่ามาอ้างว่าเป็นลูกหลานของข้าพเจ้าโอ้นั่นเขาไม่ยอมให้คอร์รัปชันกลายเป็นวัฒนธรรมประเทศนี้เขาไม่สอนว่าอย่าคอร์รัปชันเขาไม่ต้องสอนรู้อยู่แล้วว่าไม่ควรทำแต่สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรการศึกษานั่นเองอีกประเด็นหนึ่งคนสิงคโปร์เขารักประเทศเขาอันตรายไว้เรื่องนี้สำคัญนะเขาไม่ทำร้ายประเทศคนเราเนี่ยถ้าอยู่ในประเทศไหนแล้วไม่รักประเทศของตัวเองก็จะไม่ร่วมแรงแข่งขันฉะนั้นความสมัครสมานสามัคคีเป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งซึ่งเรามองข้ามไม่ได้งวดหน้าเราคงจะต้องไปคุยนะครับว่าสาระที่เราคุยกันทั้งหมดนี้มันมีอะไรบ้างที่คนไทยนั้นควรจะหยิบมาคิดมองแล้วมาปรับใช้ครับท่านผู้ชมครับ10ท่านแรกนะครับที่ส่งชื่อและที่อยู่มาที่ Facebook วิกรมกรมบัณฑิตภาษาอังกฤษเราจะมีหนังสือคาถาชีวิตกำลังสองนะครับพร้อมลายเซ็นของพระอาจารย์วอและผมขอพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ